วัสดีค่ะคุณผู้ชมคุยข่าวกับบก.วันนี้นะคะเราค่อนข้างจะแหวกแนวสักนิดนึงค่ะจากการที่คุยกับเรื่องของนักการเมืองหรือบุคคลสำคัญในสาขาต่างๆคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาถึงร็อกเกอร์หนุ่มคนนี้ที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในวงการของเพลงนะคะวงการของศิลปินและวงการบันเทิงของเรามากว่า20ปีค่ะตอนแรกเขาก็เริ่มต้นด้วยการเป็นร็อกเกอร์หนุ่มคนเดียวโดดๆแต่ตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นร็อกเกอร์ธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับคุณเสกโลโซหรือคุณเสกสรรสุขพิมายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะที่ต้องเชิญมาวันนี้ก็เพราะว่าได้ข่าวมาเยอะมากเลยว่าตอนนี้คุณเสกไม่ได้แค่ทำเพลงแล้วใช่ครับทำธุรกิจอีกมากมายจะขยายแฟรนไชส์และที่สำคัญคือจะมีร้านสะดวกซื้อด้วยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะเอาเป็นว่าขออัปเดตตอนนี้ว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ว่าโสดหรือเปล่าโสดครับ ชีวิตตอนนี้ดีมากนะครับเมื่อก่อนก็ดีนะ ค่ะก็พอจริงๆแล้วผมเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความสุขในทุกๆสถานการณ์เพราะว่าผมเชื่อว่าการเป็นคนที่อายุ40กว่านี่มันก็น่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้ซึ้งถึงธรรมชาตินะฮะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปมีความสุขได้อย่างไรต่างๆนานาเพราะนั้นผมเองก็มีความสุขได้ตลอดแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าไม่มีความทุกข์นะก็มีความทุกข์แต่พอรู้ว่ามีความทุกข์เราก็ลืมมันไปก็ขจัดได้ง่ายมากค่ะกับแฟนคลับอาจจะมีช่วงนึงที่เขาอาจจะเข้าใจเราหรือว่ามองพฤติกรรมของเราเป็นในแง่ลบตอนนี้แฟนคลับกลับมาเหมือนเดิมแล้วหรือมันเป็นสิ่งธรรมดาครับคนเราก็มีทั้งคนรักแล้วก็คนไม่รักเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเขาเองก็ถ้าการเข้าใจผิดก็ไปสื่อสารให้เขาเข้าใจยิ่งทุกวันนี้ผมมีเรียกว่าผมมีสื่ออยู่ในมือมีอะไรผมมี Facebook Facebook ผมมีทั้ง Facebook ผมมีทั้งทีวีอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจเราได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเมื่อก่อนนี่คนเขาไม่รู้ไงเขาก็พูดไปฝ่ายเดียวสมมติว่าเขาเป็นเราไปโดนตรงนี้ตรงนี้ว่าอะไรต่างๆนานาแต่พอเราได้มีสื่อแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตของเรานั้นมันก็อ๋อจริงๆเขาคิดอย่างนี้แล้วก็ที่ผ่านมาก็เข้าใจกันผิดเพราะนั้นทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยอธิบายเขาฟังแล้วก็เข้าใจหมดนะครับปัจจุบันนี้เข้าใจมากก็ถือว่าแฟนคลับก็ยังใกล้ชิดกันเหนียวแน่นมากเอาเป็นว่าตอนนี้เรื่องเพลงก็ยังทำอยู่มีทั้งผลงานตัวเองอัลบั้มล่าสุดต่อไปนี้จะเป็นไหนคะอันนี้ก็เป็นอัลบั้มล่าสุดนะครับนี่ผมเอามาโปรโมทเลยผมออกรายการไหนผมก็จะไปขายของอันนี้คืออัลบั้มพาร์ท2นะครับซึ่งมีทั้งซีดีดีวีดีแล้วก็มีอัลบั้มไลฟ์เนี่ยฮะไลฟ์ไลฟ์ในไทยแลนด์ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นที่เป็นคอนเสิร์ตล่าสุดใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเล่นที่เอานี่เป็นคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดอ๋อต่างจังหวัดเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมเองชอบอะไรที่มันเข้าถึงกับประชาชนเรารู้สึกว่าเราไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะๆคนเขาชอบแล้วก็ผมก็มีศิลปินค่ายอื่นด้วยท่านอื่นๆด้วยในค่าย Yes Record นะครับอันนี้เป็นค่ายของคุณเสงแต่แรกใช่ซึ่งคุณเท็ดดี้เนี่ยเขาเป็นผู้บริหารอยู่นะครับค่าย Yes Record ก็ผมตั้งมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็มีของผมคนเดียวปัจจุบันนี้เรามีศิลปินอยู่ในค่ายอยู่ 5-6 คนแล้ว 5-6 ทีมใช่ครับ 5-6 วงเลยก็ว่าได้ 5-6 วงครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีอนาคตข้างหน้าก็จะมีดนตรีหลากหลายแนวซึ่งจะทำเป็นค่ายใหญ่ปัจจุบันนี้นั้นค่ายเพลงเนี่ยแม้กระทั่งว่ามันจะขายไม่ได้แล้วแต่ผมเชื่อว่าคนยังชอบร้องเพลงอยู่ก็คือเน้นเรื่องของการออนทัวร์ใช่ครับไปพบปะไปแสดงคอนเสิร์ตสดอันนี้คนยังต้องการเนาะเงินการสร้างเงินกับเพลงในสมัยนี้มันคือการจัดเก็บลิขสิทธิ์แล้วก็การไปออนทัวร์แล้วก็เอาโปรดในขณะเดียวกันนะเรามีโปรดักต์ของเราแล้วเนี่ยเราสามารถซัพพอร์ตวงดนตรีในค่ายของเราได้หมดทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็สบายที่ทำโปรดักต์คิดยังไงก็เพราะว่าเหตุมาจากการค้าขายเพลงนี่มันน้อยมากในปัจจุบันนี้ก็เริ่มจะที่จะเปลี่ยนใช่ครับแล้วลูกน้องของเราก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วก็มีเยอะขึ้นด้วยทุกวันผมก็การทำธุรกิจนี่ผมไม่ได้คิดแค่ปี2ปีนะผมคิดว่าเป็น10ปีแล้วอย่างเช่นโลโซนี่เกิน10ปีแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนี่ก็เคยจะทำทั้งหลายทีจะทำกับโอสถสภาก็จะเคยทำแต่ผมเองมีความรู้สึกว่าผมนี่เป็นคนบอสซี่เป็นเจ้านายผมไม่ชอบไปรับคำสั่งใครผมรับคำสั่งใครลำบากมากเพราะผมเป็นคนมีความคิดที่เป็นของตัวเองเป็นอย่างสูงมากเพราะนั้นผมก็เลยทำทุกอย่างด้วยของเราเองหมดนะครับมีน้ำมีเครื่องดื่มชูกำลังอยู่หนักแล้วก็มีด้วยแล้วก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์อันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เพื่อสุขภาพนะฮะเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นหลายๆคนถามว่าทำไมทำเยอะแยะดูแลหมดวะผมเป็นคนแท้เป็นคนสั่งการและคนบริหารผมก็มีทีมงานที่มีคุณภาพเขามาเสนอโปรดักต์เนี่ยพี่เนี่ยผมมีแบบนี้นะพี่การตลาดแบบนี้ผมก็นั่งวิเคราะห์ดูแล้วผมก็ไปทำมันดูซิแล้วก็มาแบ่งกำไรกันลงทุนก็ไม่ต้องลงทุนเพราะผมทำธุรกิจเพราะ
ตัวของเราเราใช้แบรนด์ของเราแล้วก็ใช้การบริหารจัดการของเราแต่ส่วนอันใหญ่ๆนี่ผมลงทุนอ๋อเพราะว่าใช้กำลังเนี่ยของใหญ่ๆนี่ผมลงทุนเพราะไอ้เงินที่เล็กๆน้อยๆก็เอาไปให้ลูกน้องบ้างแบ่งคนนู้นคนนี้แต่เงินใหญ่ๆเนี่ยเก็บไว้คนเดียว มีหน้าล่ะถึงแบบว่ามีเรียกว่าเป็นร้อยร้อยล้านก็ว่าได้เพราะว่ายังไงรู้ไหมคะตอนนี้คุณเสกกำลังมีอีก2อย่างที่มันใหญ่ก็คือมือถือใช่ครับยี่ห้อโลโซเลยโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวก่อนมาราคาเท่าไหร่คุณเสกไม่เกิน 4,000 บาทครับตอนนี้เราเล็งไว้ที่3,500 ถึง 3,900 บาทเสร็จแล้วก็ข้างในมีแอปพลิเคชันข้างในก็มีแอปพลิเคชันของเราเองก็จะมีแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะรุ่นแรกนี่เป็นการเปิดตัวผมก็เอาแบบว่าให้มีโทรศัพท์โลโซรุ่นใจสั่งมาก่อนLS1 พอ LS2 นี่ก็จะมีเพลงของโลโซอยู่นั่นด้วยเพลงของผมทั้งหมดเพราะนั้นคุณซื้อโทรศัพท์โลโซเครื่องละ 3-4,000 บาทคุณจะมีเพลงของผมคือได้ฟังแบบว่าสบายใจถูกต้องครับนั่นก็คือการเอาเพลงเราเนี่ยมาเรียกว่า maximize ก็คือทำให้มันได้เงินกลับมาเพราะปัจจุบันนี้มันเราต้องหาทางที่เอาเพลงเนี่ยไปสร้างเงินมาไปจัดเก็บอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเขาลงทุนกันเป็นค่าใหญ่ๆในการลงทุนโทรศัพท์มือถือทำไมคุณเสกคนเดียวลงทุนมือถือเลยผมเนี่ย ผมมองตรงนะผมทำวิธีอย่างเงี้ยผมจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมผมถึงสามารถทำได้สิ่งที่มีค่าที่สุดของสินค้าทุกอย่างของผมคือแบรนด์แบรนด์ของผมเนี่ยผมเรียกว่ามูลค่ามหาศาล คนในประเทศนี้60กว่าล้านคนเนี่ยอย่างน้อยผมว่า50ล้านคนต้องรู้จักคำว่าโลโซถูกไหมฮะเพราะเราอยู่ในประเทศนี้มา20ปีแล้วชื่อนี้นะครับเสร็จเพราะฉะนั้นผมก็เวลาใครมาเสนออะไรต่างๆนานาเนี่ยผมก็บอกว่าคุณผมเอาแบรนด์ของผมนะแล้วคุณไปลงทุนผมเป็นคนคุณคือผมดีลกับเจ้าของหมดเลยใช่ไหมผมไม่ได้ไปดีลกับลูกน้องเขาผมก็บอกว่าคุณเป็นคนผลิตนะแล้วเอาเงินมาแบ่งกันเขาบอกโอเคสบายมากแสดงว่ามือถือเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีค่ายเล็กน้อยผลิตได้เยอะแยะมันไม่ได้ยากคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอย่างเครื่องดื่มชูกำลังงานเครื่องดื่มชูกำลังมีผมว่าหลายสิบโรงงานในประเทศไทยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการค้าขายเนี่ยคือแบรนด์ทำยังไงที่เขาสร้างเข้าถึงใช่ครับและยากมากที่จะทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักคนทั้งประเทศและผมเชื่อว่าของผมนั้นก็รู้จักในภาคพื้นเนี่ยนะครับรู้จักวงโลโซใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้แบรนด์อีกเรื่องนึงที่กำลังแบบพึ่งออกมาเป็นข่าวเลยจะเปิดร้านสะดวกซื้อ อันนั้นคือค่าใหญ่เขาเปิดเหมือนกันนะค่าใหญ่เปิดอันนี้คุณเสกจะเปิดโลโซ22ใช่ครับโลโซทำไมต้องเป็น22คะคือผมเนี่ยผูกพันกับเลข22มากผมรู้สึกว่าผมไม่อายุ22 ผมอย่างเช่นเลิกกับภรรยาก็อยู่กันมา22ปีอะไรเงี้ยออกเทปก็ตอน22เลขที่22อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเลขอันนี้มันเป็นเลขก็เรียกว่าลัคกี้นัมเบอร์ของผมนอกจากวันเกิดวันที่7แล้วนะครับเลข22นี่เป็นเลขที่ดีสำหรับผมมากเพราะนั้นที่ผมเปิดร้านสะดวกซื้อโลโซ22เนี่ยเพราะเนื่องจากเรามีโปรดักต์ของเราเยอะแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีของทุกอย่างที่คุณสามารถซื้อในร้านสะดวกซื้อทั่วไปคุณสามารถซื้อได้ในโลโซแล้วก็มีของคลิปถูกต้องด้วยและที่สำคัญจะมีพวกกีตาร์มีซีดีมีเสื้ออะไรด้วยมีมุมอย่างนั้นนะฮะมีมุมที่เป็นแบบคุณสามารถเข้าไปเอ้ยโหนี่ร้านอื่นๆไม่มีนี่ความพิเศษพอผมทำเสร็จแล้วจะเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำเสร็จแล้วผมก็จะขายแฟรนไชส์เริ่มที่ไหนคะเริ่มที่ไหนที่บ้านผมแถวบ้านผมเลยที่สุขาภิบาล5อ๋อนี่เป็นที่แรกเลยที่แรกครับค่ะตอนนี้นอกจากทำทุกอย่างธุรกิจแล้วเรื่องความรักจะมีใหม่หรือยังคะผมคงไม่แต่งงานในชีวิตนี้นะครับแต่ก็มีไปเรื่อยๆผมให้พูดเหมือนไปเรื่อยๆคือผมจะพูดง่ายๆผมจะไม่แต่งงานชาตินี้คงไม่แต่งงานไม่แล้วล่ะถ้าใครรักผมใครอยากเป็นเมียผมก็ตามสบายอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอคะแล้วตอนนี้เหมือนกับอดีตภรรยาคุณการก็ไปเปิดค่ายอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วก็มีศิลปินด้วยอันนี้แสดงว่าเงินที่คุณเสกไปให้เขาเนี่ยก็ดีแล้วเขาที่เขาไปทำมาหากินใช่ไหมผมว่าดีนะผมก็ให้บอกตรงๆว่าผมก็ให้กำลังใจเขาว่าอย่าไปเจอลูกมา2วันผมก็ฝากให้กำลังใจเขาบอกว่าคือผมเนี่ยเป็นไม่ได้คิดไม่ดีกับใครอยู่แล้วเจอลูกแล้วด้วยใช่ไหมเจอบ่อยๆอ๋อเจอบ่อยครับเจอเมื่อวานก่อนก็เจอครับเพราะนั้นผมเองเวลาคนมาถามผมก็บอกว่าก็ฝากให้กำลังใจเขาด้วยเพราะเราไม่มีความคิดที่จะไปทำให้เขาเรียกว่าอะไรล่มจมหรืออะไรไม่มีความคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะผมดูแลพวกเขามาค่ะเพราะนั้นเขาไปเปิดค่ายก็ขอให้ประสบความสำเร็จคุณเสกอยากร้องเพลงให้ผู้ชมฟังด้วย